เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับที่เข้าไปร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณารัฐตุรกีกันบ้างนะครับ สำหรับทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยส่งไปในครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่42คนนะครับแล้วก็สุนัขก,กู้ภัยอีก2ตัวซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าน้องเซียรา่าและก็น้องซารา่านะครับไปพร้อมกับอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัย72รายการรวมทั้งสิ้น241ชิ้นซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คืออุปกรณ์กู้ภัยการช่วยชีวิตอุปกรณ์จัดตั้งฐานปฏิบัติการ อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสําหรับสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็รวมถึงเวชภัณฑ์ด้วยครับส่วนทางด้านของกําลังพลทั้ง42คนที่ไปนะครับก็เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันระหว่างกําลังคนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครทีมสุนักค้นหาและกู้ภัยจากไทย RDA นะครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลเลือดศิลและก็โรงพยาบาลราชวิถีรวมถึงภาคเอกชนด้วยก็ประกอบรวมกันเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและก็กู้ภัยในเขตเมืองนะครับที่รับการฝึกฝนให้มีขีดความสามารถรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศด้วยครับอันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ปฏิบัติการในครั้งนี้ในเรื่องของมนุษยธรรมต่างๆครับ